ก่อนจะเสร็จที่เราจะเกี่ยวมันเป็นป้า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 หรือว่าป้านะจะเอาแค่นี้เป็นต้นป้าปื้อนะคนที่มันจุกเนี่ยนะมันก็ไปได้ง่ายขึ้นถูกต้องไหมเพราะมันจุกแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่จุกอย่างเช่นอะไรที่ทำให้ไม่จุกอย่างเช่นนนเอามือมาบล็อกหลังกูไว้นนเก่งนนมาบล็อกหลังกูไว้มือนี้อาจจะยังไม่ต้องเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนว่าการบล็อกตรงนี้จะหายจะหายไปป้าเห็นไหมแล้วก็พอโดนตรงนี้ป้าเห็นไหมการป้องกันตัวก็จะน้อยลงเห็นไหมไอ้ที่เราจะทำตรงนี้ก็ง่ายขึ้นนะมันก็จะง่ายเห็นไหมฝั่งนั้นลำตัวมือแทงต้องก่อนจริงไหมจริงๆเวลาเขาแทงเนี่ยมันง่ายมากเพราะส่วนใหญ่จะพุ่งค่อนข้างแรงนะแต่ถ้าไม่ลงนะป้าไม่ลงป้านะป้าเราก็ไปเดี๋ยวถ้าไม่ไปก็ป้าอาจจะคุยทางไม่ดูพี่กิดระวังชนก้องนะโอเคไปได้ง่ายอันนี้เป็นท่าที่3นะเอกชนเลยเห็นไหมท่าที่3เนี่ยของเอกเวลากดนะเอกต้องไม่ให้มือข้างนี้ขยับดูนะเราจับไว้ให้กดไว้กับตัวอย่าไปลากมันแค่บิดตัวบิดขาเห็นไหมเวลาเขาเจ็บเนี่ยมันจะหลุดเป็นโดยปริยานะแต่เวลาเราจะกดปั๊บมือเราต้องวางนี้แต่ถ้าตัวเขาขยับเช่นเวลาเราทำเนี่ยหัวเขาก็จะขยับบางครั้งแต่เวลาเขาเจ็บมากเขาจะดิ้นเราให้รู้ไว้พอเรารู้ก็เราล็อกนะล็อกไว้เลยหมดสิที่เดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการแน่นอนเต็มที่เตะเหมือนที่เราฝึกเมื่อกี้โอเคนะต่อตัดเมื่อกี้ตุ้มตุ้มมันจะส่งเอฟเฟกต์ให้กันเพราะว่าอะไรสอบป้ามันจะพุ่งมาทางนี้ใช่ไหมป้าจะพุ่งมาทางนี้ใช่ไหมป้านะมันจะพุ่งทางนี้ป้าป้าเราจะไหลไปป้าป้าก็ได้ใช่ไหมก็ตรวจทุ่มลงไปก็ทุ่มลงไปท่าเดียวกันเห็นไหมที่ผมสอนหลานผมก็คือพอวัตถุเอียงอย่างเงี้ยเราก็เลื่อนลงแบบลงจบนะพอเราจะเข้าสู่ท่านอนก็ไปเป็นงานเชื่อเขาในลักษณะต่างๆนะจริงๆนอนนะหันไปด้านนี้จะได้เห็นว่าเราจะห้องนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนระดับหนึ่งละนะให้มันแอดวานซ์หน่อยใช่ไหมก็จะเต็มอีกระดับหนึ่งนอนครับ